ไปเขียนอ่านคนเดียวเขียนเองก็ได้มันฉลาดแล้วเป็นได้ก่อนนั่งนี่ก็ต้องไหว้พระเยอะนั่นแหละดีแล้วก็ต่อไปนั่งสมาธิด้วยแล้วไม่ต้องอะไรมันมากมายหรอกอย่าให้จิตมันฟุ้งซ่านรำคาญนะนั่งให้มันสงบต่อไปนั่งที่ไหนมันกิเลสมันหลายอยู่นั่นมันจะสงบเหรอแล้วเด็ดๆที่ทำให้สงบง่ายที่สุดคือก็ช่างมันมันจะง่ายหรอกมันมีเหตุมีผลเนี่ยใครมันง่ายที่สุดกินข้าวให้มันอิ่มง่ายที่สุดจะทำไงเอาคำเดียวมันจะอิ่มเหรอไอ้คนเรามันพูดอย่างนั้นแหละอยากได้เร็วอาตมามันบวชจนจะตายกับพุทธศาสนาแต่มันยังไม่ค่อยสงบเลยไอ้โยมจะไปนั่งเอาเวลาเดียวให้มันสงบยังไงเนี่ยแล้วการยังไงคนมันอยากได้หลายยังไงเนี่ยไปนั่งมันก็วุ่นวายแต่เนี่ยใจร้อนนะนี่ไปนั่งมันมีความสงบเรามีแต่วุ่นวายทั้งนั้นแหละอะไรใครไม่ไปสองครั้งไปครั้งได้สองเดือนอยู่นานนะถวายอะไรโอ้ยมันก็ถวายนั่นแล้วไม่ถวายจะทำยังไงจะไปชันชันที่ไหนล่ะก็แสดงว่าทางนั้นก็สนใจที่สนใจที่ศาสนาสนใจกำลังจะสนใจเขาพึ่งกำลังเขาไปวัดเขาไม่ต้องไปคุยอะไรเรื่องอื่นหรอกไปนั่งสมาธิให้จิตสงบเท่านั้นเงียบเท่านั้นแหละไม่เหมือนคนไทยเราหรอกขายปอเอาเรื่องปอไปพูดกันทำไร่เอาเรื่องไร่ไปพูดกันอะไรเอาไปพูดกันตรงนั้นแหละหาเวลาที่จะทำจิตเป็นสงบไม่มีเดี๋ยวอยากจะเร็วที่สุดไปที่วัดก็ไปคุยกันโน่นนี่ก็กลับกันนั่นเนี่ยเราไปวัดในความจริงๆมันได้หาไม่ได้หาเรื่องพุทธศาสนาไปในใจของเราเลยเขาเข้าไปวัดเขาไปนั่งมีบอกก็ไปนั่งเงียบนะไม่มีใครพูดทำจิตให้มันสงบเราก็ไปคุยกันโน่นนี่เลยไปสะสางกันตรงวัดนั่นเนี่ยนานไปแล้วมาก็กินเลี้ยงกันเดี๋ยวก็พิธีดีตองแยะพวกมันนอกเขาไม่สนใจเราอย่างนั้นเขาไม่สนใจอย่างพุทธประทีปทำมาเป็นไอ้ความเป็นจริงเมืองเขาจริงเขาไม่สนใจหรอกที่จะไปเล่าเรียนจะไปสอนจะไปกินเลี้ยงจะไปอะไรกันเขาไม่สนใจเขาสนใจหาความสงบไปตรงนั้นโดยมากประเทศของเขาไม่เข้าไปวัดอย่างนั้นมีแต่พวกคนไทยเราไปลูกสาวลูกชายไปเรียนหนังสืออยู่ทางโน้นพ่อแม่ก็ไปเยี่ยมก็ไปวัดหาอาหารมาทานการคุยกันสนุกสนานแล้วกลับมาไม่เห็นว่าใครจะไปนั่งสมาธิตรงนั้นอาตมาไปดูหรอกคนใครจะไปนั่งสมาธิไม่เห็นมีแต่คุยกันไปเรื่องอื่นเท่านั้นแหละฉะนั้นแหละจะได้เรื่องอะไรความจริงเขาไม่ชอบอย่างนั้นหรอกเขาค้นคว้าหาศาสนาจริงๆเพราะว่าคนไทยนี่มีศาสนาแต่ไม่รู้ศาสนาแต่เล่นไปเรื่องอื่นเป็นเฉยๆก็มันต้องนั่งกันใบก็ต้องไปนั่งกันไปฝึกนั่งให้มันสงบไม่มีคนคนหนึ่งชื่อสุธรรมาวะไปอยู่สหรัฐอยู่ในถนนเพลินจิตไปแอบอยู่กับเขาอาตมาไปสอนพวกนั้นอยู่มิสเตอร์สุสิตพวกฝรั่งก็ไปเต้นสุธรรมานั่นมันจะเป็นชาวคริสต์ด้วยนะเขาทำอะไรกันเนาะก็เลยไปดูรู้จักภาษาไทยเรานี่นะของบ้านเรานี่อาตมาก็ไปเทศน์ให้กรรมฐานนี่นั่นวันหนึ่งก็เลยคานกับหลวงพ่อทำอย่างนี้ที่กรุงเทพเรามีไหมดูสิไม่รู้จักว่าเขาทำสมาธิที่ตรงไหนไปเห็นเมืองนอกทำไม่รู้จักว่าที่เมืองไทยเรามีไหมเป็นคนอดอยากอาจารย์อย่าพูดแดงอายก็อย่าไปพูดอายก็ค่อยๆถามกัน
แสดงว่าไม่เคยเข้าไปวัดไม่เคยรู้จักการกระทำอย่างนี้คือไปทำอย่างนั้นเดือนนั้นไปประมาณ9 วันเนี่ยมันทำจิตใจให้สงบมันมีความรู้เป็นหลายอย่างชื่อสุธรรมาเนี่ยรู้จะกลับมาแล้วล่ะอยู่ถนนเพลินจิตว่าเมื่อหนูไปแล้วหนูจะขึ้นไปกราบหลวงพ่อที่วัดยังไม่เห็นมาหลายคนก็คนเมืองมาไปอยู่นั่นไปเรียนไปทำมันได้ไปได้ศาสนามาแต่เมืองนอกได้ไปเข้าใจมาแต่เมืองนอกเมืองไทยเรานี้ไม่เข้าใจเลยพระก็พระโยมก็โยมอยู่อย่างนั้นนะคนละเรื่องละราวนะไม่รู้เรื่องกันบางคนแต่ไปทางโน้นมันบาเวนี่ไม่มีใครมองดูเมืองเขาแต่คนแก่ก็เป็นฝรั่งคนหนุ่มก็เป็นฝรั่งเด็กมันก็เป็นฝรั่งมันเป็นฝรั่งกันซะไปหมดนะไม่มีคนไทยเราเมื่อเห็นคนไทยไปยังอาตมาไปมันมาหาเหมือนไปอยู่บ้านเดียวกันเลยรู้จักกันหมดทุกคนมีลูกมีเต้าบางคนก็มาถวายเอาถวายคนไม่มีลูกลูกเอามาถวายให้หลายคนหนึ่งหมู่บ้านก็ยังมาทวงอยู่วันพ่อตาเขามาทวง ไม่ค่อยอะไรกันโดยมากพวกคนไทยเราพวกนักศึกษาไปรู้สึกอยู่ไปรู้สึกศาสนาพุทธเรายังเข้าไปพวกนี้มันมาหลายตกใจมันมากันยังไงนาะนะเราไปสอนวิธีทำฝรั่งเขาก็ทำเขาครับแต่คนไทยไม่รู้จักทำนั่งเนี่ยอะไรมันร้อนก็เลยคิดหลายอย่างเลยเพิ่งกลับวกมาดูศาสนาของเราแค่นั้นถ้าไปห้าพระก่อนเดี๋ยวไปเรื่องอื่นไปเรื่องอื่นไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไปหาของดีกันหาพระหาสตุดหาเสน่ห์และรวยหาอะไรวุ่นวายอาตมาไม่อยากจะได้ยินของอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของศาสนาแล้วไปกันอย่างนั้นหมดเลยเกินไปกันนี่นะแล้วมันก็ไม่ดูเรื่องของศาสนาอย่างแท้จริงถ้าบ้านเรามีศาสนามันจะวุ่นวายกันอย่างนี้เลยมันไปจับจะเอาแต่สิ่งอื่นมาทำกันซะสิ่งที่เราชอบใจอย่างอื่นซะไอ้ความที่ดีว่าเป็นศีลธรรมเนี่ยที่เป็นศาสนาที่จะคุ้มครองนะมันไม่มีไม่มีอะไรยังมีโยมเขายังไม่มาเนี่ยอาจารย์เขาก็เผื่อว่าเราสมมุตินะคะว่าถ้าเผื่อไม่กายแรงไม่วุ่นวายแล้วนับถือพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมกันหมดแล้วมองดูประเทศภายนอกเขาจะมาทำให้เราขึ้นมาก็ไม่แน่อยากจะได้ประเทศเราเขาอยากจะได้อะไรๆมันก็ไม่แน่อันนั้นมันคนอื่นเขามาทำเราจะกันก็ไม่ได้หรอกอันนั้นน่ะมันเรื่องของคนอื่นเราก็กันไม่ได้แล้วก็กันไม่ได้แต่ว่านับถือศาสนาทั้งหลายเนี่ยก็คงจะปกป้องเรากันเราไม่ใช่ปกป้องตัวพวกเรานี่แหละไม่ปกป้องอื่นใครละจะปกป้องประเทศเราได้ได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่แน่นะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาก็ยังจะฆ่านี่นี่ดูที่พระพุทธเจ้าเกิดมาเรนี่ดูที่เขาจะตามฆ่าเหมือนกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของอย่างนั้นโลกถ้าเกิดมาในโลกมันมีภัยวิบัติทั้งนั้นนะโยมมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งน่ะมันไม่พ้นจากทุกข์นี่ไอ้ความเบียดเบียนซึ่งกันและกันมาอยู่ในโลกนี้แต่ว่ามันช้ามันนานกลุ่มชนทั้งหลายแล้วนั่นถือลัทธิอันใดน่ะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่าจะพ้นอันตรายทั้งหลายเนี่ยมันยากมันอยู่ในกลุ่มนี้มันก็เป็นไปสมมุติว่าของเราเราก็อยากจะเก็บเอาไว้นี้นะคะเหมือนอย่างวัดนะคะเขาก็มาลุกล้ำอยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำไงก็ป้องกันไว้นี่ป้องกันไม่ไว้ก็ให้มันเท่านั้นเนี่ยมันเอาวัดไปมันก็ไม่ได้มันก็ตายเหมือนกันเนี่ยเออนั่นไม่ได้โลกมันเรื่องของโลก
เรื่องศาสนาก็มาตั้งอยู่ในโลกอันนี้ไม่ใช่จะไปป้องกันอันนั้นจนเกินขอบเขตไปถึงคราวถึงสมัยมันแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไปของมันอย่างนั้นเออไปกันมันไม่ได้อย่างแน่นอนหรอกท่านจึงบอกไอ้มันไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เที่ยงแต่ว่าเมื่อเรายังทรงอยู่นะแล้วก็มีความสุขสบายกันโอบอ้อมอารีภายในประเทศของเราทั้งหลายเหล่านี้นะถ้าเราไม่มีศีลธรรมมันก็ยิ่งวุ่นวายกันใหญ่มันก็เป็นเรื่องอย่างนี้หนูได้ข่าวว่าคุณลุงอีกหน่อยพุทธศาสนาจะไปเจริญที่สุดที่ปักกิ่งคงจะมีงั้นนี่ก็เขาว่าเขาว่าไอ้ที่คนไม่รู้มาพูดกันตอนนี้นะอาจารย์ตอนนี้เขาที่ประเทศจีนไล่ถือศาสนาแล้วบางอย่างแน่ใช่ไหมบางทีมันก็อาจจะเป็นที่เรียกว่ามันหมดเชื่ออะไรมันแล้วมันก็ดีขึ้นมาได้เหมือนกันไอ้ความจริงพุทธศาสนาประชาชนนับถือพุทธศาสนาทุกวันนี้นะมันไม่ถึงหลักของพุทธศาสนานะเอออย่างที่พวกเราบอกโอ้ยอะไรมันไม่เป็นหรอกเรามีพุทธศาสนานี่เออเรามีพุทธศาสนาอะไรฉันว่ามันไม่เป็นหรอกต่างๆก็เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาให้มีปาฏิหาริย์ในคุ้มครองเราทั้งโลกนะมันไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ปฏิบัติศาสนาพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติอย่างนั้นพยายามอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเอาทิ้งไว้เฉยๆให้ท่านมาคุ้มครองเราทั้งหมดก็ง่ายเกินไปแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นกลัวไหมไม่กลัวกลัวทำไมเป็นก็ดีไม่เป็นก็ดีเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันนะอย่าไปคิดให้มันมากนะบางคนคิดมากเลยกลัวคอมมิวนิสต์เป็นบ้าเลยมาสู้มันจนตายอะไรต้องวุ่นวายคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันก็มีดีอยู่ของมันแต่ว่าเช่นว่าคนไม่นับถือพุทธศาสนาเราไปสอนพุทธศาสนาให้มันมองไม่เห็นนะคือมันไม่ได้พิจารณาความจริงสิ้นอันหนึ่งมันยังมีชิ้นดีอยู่ในนั้นแต่มันมองไม่เห็นอย่างนี้อย่างที่คนร้ายอย่างไรเขาทำมันจะบวนปันในโลกบางทีชิ้นดีมันก็มีอยู่แต่ว่าเรามองไม่เห็นนี่เพราะเราเข้าใจอย่างอื่นอยู่มากมากอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ปกปิดอยู่หลายอย่างแต่ว่าในทางที่ถูกเราจะมาว่าก็อยู่เฉยๆซะอย่าไปคิดอะไรมันมากมายเลยออกไปถูกมันไม่ได้มันถึงคราวมันเสื่อมอย่างเราเกิดมานะแต่เกิดมามันอยู่ในท้องแม่ใช่ไหมแล้วออกมาท้องแม่มันก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาได้มันจะเดินขึ้นนะถึงที่สุดมาก็ผมงอกฟันดุดกันได้ไหมตาแล้วป้าปากกันมันได้ไหมไม่ได้แต่ชอบยังไงหรือไม่ชอบไม่ชอบแต่กันมันไม่ได้แน่จะทำไงมันเรื่องของธรรมชาติอย่างนั้นเราต้องรับจะดีกว่ายอมรับเลยสภาพอย่างนี้ยอมรับว่าเราจะต้องแก่มันแก่นี่ดีไหมดีถ้าไม่แก่เราไม่โตมาขนาดนี้หรอกมันจะเท่ากำปั้นอยู่ในท้องมันไม่เกิดมาแล้วถ้ามันไม่แก่อันนี้มันอำนาจของความแก่มันเจริญขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเราได้รู้อะไรหลายอย่างมีความแก่มันก็มีเหตุผลของมันนะมันก็เจริญขึ้นมาถึงที่สุดมันเนี่ยถึงที่สุดแล้วมันก็เสื่อมลงหมดไปเป็นธรรมดาของมันเรื่องโรคก็มันเป็นอย่างนั้นอันนี้เรายอมรับไว้ก็ได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมองไปในอดีตที่เราเคยทำมาแล้วอ่ะมันเป็นยังไงโลกเป็นงั้นพระอานนท์กับพระพุทธองค์เป็นคนขอทานกับอะไรไปเที่ยววินทบาทกับพระอานนท์พระพุทธเจ้าของเราใครเรียกพวกวิชชาทิฏฐิมันไม่รู้เรื่องถึง
มันก็เห็นว่าพระสมณะเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากขอทานกินเท่านั้นน่ะไม่เห็นมันเกิดประโยชน์อะไรเมื่อมันคิดเช่นนี้ก็บางทีพระพุทธองค์ไปบิณฑบาตก็พระอานนท์ก็แกล้งพูดเย้ยหยันต่างๆบางทีไล่หนีไปพระพุทธองค์เรายิ่งมีปัญญาหลายพระอานนท์ก็ยิ่งโง่โกรธให้เขาอายเขาพระพุทธองค์ก็ซึ้งไปในธรรมะว่ามนุษย์นี่มันเป็นอย่างนี้สองคนลูกศิษย์คิดอย่างหนึ่งอาจารย์คิดอย่างหนึ่งลูกศิษย์กำลังเริ่มโง่ไปเรื่อยๆไป พอมันทนต่อเสียงที่เขาว่าไม่ได้พระพุทธองค์ยิ่งเหมือนว่ามันถูกลมมันยิ่งวิ่งขึ้นไปมันยิ่งวิ่งขึ้นไปพระอานนท์ตวัดซ้ายตวัดขวามันเหมือนว่ามันทานลมไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไปแกล้งยืนหน้าบ้านมิจฉาทิฏฐิอุ้มบาตรไปไอคนในบ้านมันก็ไล่สมณะอะไรสมณะอย่างไรไม่มีประโยชน์อะไรว่าฉันไม่ให้น่ะหนีไปเขาไล่พระอานนท์ก็ยิ่งมืดยิ่งแค้นยิ่งโกรธยิ่งละอายพระพุทธเจ้าก็ยิ่งเริ่มเกิดปัญญายิ่งสบายใจขึ้นว่าคิดว่าเรื่องในโลกนี่คือคนไม่รู้จักมันก็ต้องเป็นอย่างนี้พระอานนท์ไม่รู้เรื่องก็ยิ่งโง่พระพุทธองค์ท่านรู้เรื่องก็ยิ่งมีปัญญาก็เตือนพระอานนท์ว่าให้หนีไปฮะพระอานนท์เตือนทนว่าเขาไม่ได้พระพุทธองค์ท่านตอบว่าอานนท์จะไปที่ไหนเล่าไปทางโน้นต่อไปโน้นไปบ้านหน้าโน้นอานนท์ถ้าบ้านทางหน้าเนี่ยเขาว่าอย่างนี้อีกเราจะไปที่ไหนไปต่อไปอีกออกจากบ้านคนเนี่ยก็ยังไปถึงตำบลถ้าตำบลนั่นเขาว่าอย่างนี้จะไปที่ไหนไปตำบลหน้านู่นอีกพระพุทธองค์ก็ถามไปตำบลหน้าเขาว่านี่ไปยังไงอีกไปอำเภออื่นพระพุทธองค์ท่านตอบว่าอำเภออื่นเขาว่างี้จะไปที่ไหนอีกจะต้องไปในเมืองโน้นถ้าเมืองโน้นเขาว่าอย่างนี้จะไปที่ไหนไปเมืองหน้าต่อไปไปจนหมดจะมันหมดที่ไปจะไปที่ไหนอานนท์ตรงนี้เขาก็ว่าตรงนั้นเขาก็ว่าจะไปที่ไหนพ้นนัตถิโลกเกอนันติโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกมันโลกที่เราเดินไปท่องเที่ยวอยู่เนี่ยไม่ให้เขาว่าเราจะเป็นยังไงเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้โลกเขาคนเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ว่าอย่างหนึ่งคนเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็ว่าของมันอย่างหนึ่งนะไม่มีที่ไปอานนท์ถ้าเราชนะมันตรงนี้ไปข้างหน้ามันก็ต้องชนะถ้าเราแพ้มันอยู่ในเมืองนี้ไปเมืองหน้ามันต้องแพ้เรื่อยไปเราจะทำไงดีพระอานนท์ก็ตอบไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจะไปตรงไหนล่ะจะพ้นไม่ว่าแต่เราไปบิณฑบาตขอทานเนี่ยถ้าพูดทางโลกแล้วนะภรรยาเราแต่งงานมาแต่แท้นะชอบกันรักกันทั้งพ่อทั้งแม่มันก็ยังมีคำที่ไม่ชอบอยู่ต่อมาจะให้เป็นไงอีกเล่ามันก็เป็นอย่างนี้เรื่องโลกโลกวิทูถ้าเราไม่รู้แจ้งซึ่งโลกเมื่อไรเราก็อยู่ในโลกนี้ยากไม่มีที่อยู่จะไปที่ไหนก็เป็นอย่างนี้ปัญหาในโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จะ
ไปที่ไหนไม่ให้คนว่าเราดีเราชั่วเนี่ยไม่ได้อยู่ในโลกอันนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์สอนพระอนุนเราเอามันชนะมันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราชนะมันที่ตรงนี้ไปข้างหน้ามันก็ชนะไปที่ไหนมันก็ชนะทั้งโลกนี่มันก็ชนะทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเตือนลูกศิษย์ไอ้สิ่งที่ไม่ชอบใจก็มีมาสิ่งที่ชอบใจก็มีมาในที่นั่นแหละไม่พูดถึงคนอื่นเลยเราคนเดียวบางทีก็ยังคิดไม่ถูกใจเราอีกบางทีคิดอย่างนี้มันก็ได้อย่างนั้นคิดอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้คิดไม่ถูกใจเราอีกไปว่าคนอื่นเขาทำไมเรานี่ก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นต้องพยายามพิจารณาให้รู้ว่าโลกอันนี้มันเป็นอย่างนี้มันจะหนีคำเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้พระพุทธองค์ก็ถูกมาอย่างนั้นลูกศิษย์ทั้งหลายก็ถูกมาอย่างนั้นฉะนั้นเราเริ่มพิจารณาใช่ว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ก็ใช้ความอดทนอดทนอดทนต่อสิ่งต่างๆค่อยๆสอนจิตเจ้าของที่เราเรียกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆทำไปแล้วค่อยๆปล่อยวางรู้เรื่องสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วมันก็สู้อารมณ์นั้นได้หากมันใช่ด้วยปัญญาด้วยปัญญาการคิดอย่างนี้การทำอย่างนี้เท่านั้นแหละอย่าไปห้ามเขาอย่าว่าให้ฉันเลยไม่ได้จะไปว่าฉันเลยไม่ได้โลกมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอยู่ในโลกเนี่ยมันเรื่องของโลกถ้าเรารู้จักมันเนี่ยก็เรียกว่ามันสอนให้เราเป็นคนดีทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราคิดดีมันสอนให้เราพิจารณาทั้งนั้นมีธรรมะทั้งนั้นเนี่ยเราจะคิดง่ายๆว่าไม่อยากให้เขาว่าให้เรามันเรื่องของใครของมันน่ะอยากให้มันคิดอย่างนั้นแต่ว่าอยากให้คิดอย่างนั้นแต่มนุษย์มันไม่คิดอย่างนั้นเราจะทำไงล่ะเราก็อยากให้มันคิดอย่างนั้นมันไม่คิดอย่างนั้นมันจบตรงไหนล่ะเราไม่อยากให้มันว่าอย่างนั้นมันว่าอย่างนั้นมันจบตรงไหนล่ะไอ้คนนั้นก็ไม่หยุดเราก็ไม่หยุดมันจะหยุดตรงไหนล่ะมันก็ไม่หยุดเท่านั้นแหละมันเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าเขาไม่หยุดเราก็หยุดเสียใช่ไหมนี่เรื่องแก้ปัญหาถ้าเขาไม่หยุดเราก็หยุดเสียถ้าเราหยุดแล้วมันก็ไม่วิ่งไปแล้วมันไม่มีปัจจัยที่จะวิ่งไปเมื่อเราไม่วิ่งไปตามมันก็หยุดเหมือนกันมันขวบมาพิจารณาเรื่องของเราของเขาไปคนมีปัญญาโอ้อันนี้เรามันผิดเนี่ยเขามันสบายเขาหยุดได้อย่างนี้ปัญหามันก็จบลงตรงนั้นอันนี้ทุกวันนี่ก็เหมือนกันโลกก็เป็นอย่างนั้นถ้าใครไม่รู้จักธรรมะอย่างนี้ก็ทุกอยู่เรื่อยไปไม่รู้จักว่าโลกมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราเป็นผู้มีปัญญาแล้วจะต้องพิจารณาอย่างนั้นหนีด้วยปัญญาที่ไหนไม่ให้เขาว่าเราไม่มีแล้วเขาว่าเราทีหนึ่งก็เหมือนเอามีดไปรับทีหนึ่งเขาว่าเราบ่อยๆก็เหมือนเรารับมีดอยู่บ่อยๆเห็นไหมเมื่อรับมีดบ่อยๆมันก็คมบ่อยๆเห็นไหมนี่อย่างนี้เครื่องทั้งหลายที่เขาว่าดีหรือชั่วมันเป็นคำสอนอย่างดีแต่เราไม่รับพิจารณาถ้าถูกใจเราก็ชอบถ้าไม่ถูกใจเราก็ไม่ชอบอย่างนั้นมันก็ไม่ได้อย่างนั้นโลกเขามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคนจึงมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะคนไม่คิดอย่างนี้มากขึ้นเลยถูกบ่อยๆก็ยิ่งมีปัญญาบ่อยถูกบ่อยๆก็ยิ่งมีปัญญาบ่อยๆเมื่อมีปัญญาบ่อยๆเป็นต้นก็เกิดผลประโยชน์บ่อยๆอันนั้นก็เรียกว่าเป็นผลที่เราคิดที่ถูกต้องมันเป็นเพราะเราจะได้กลับบ้านนะมันถึงเย็นคงไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเรานึกว่าจะไม่กลับละคงจะร้อนนะมั้งเนี่ย
ท่านยังไม่ฝังยังยังเนี่ยยังไม่พร้อมนั่นยังไม่พร้อมไปพระประธานยังไม่มาแล้วก็จากกรุงเทพแล้วองค์ที่ยืนอยู่นั่นอันนั้นเป็นรองประธานลักษณะเดียวกันแต่มันใหญ่กว่าสูงกว่าประมาณ4เมตรประมาณ4เมตรฮะอาจารย์กิจบัวบุตรเป็นช่างถ้าหากว่ามันไม่สวยท่านก็ไม่ยอมเอามามันโดยสัญญาไม่ใช่สัญญาในตัวหนังสือหรอกสัญญาโดยปากกันว่าเดือนสิงหาล่ะเนี่ยมันผ่านมาเดือนสิงหามาแล้วสร้างพระองค์เนี้ยไม่มีสัญญาเงินหลายแสนนี่ไม่มีสัญญาท่านไม่ชอบทำสัญญาถ้าไม่ทำสัญญาจะทำไงดีเงิน 3-4 แสนเนี่ยจะให้คนทำพระไม่มีสัญญาไม่มีตัวหนังสือเลยโยมชาวบ้านก็ไม่ทำคนสมัยนี้มันก็ไม่ยอมถ้าทำสัญญาก็เลยอาจารย์จิตประบุท่านว่าผมมาสร้างพระนี่ไม่ใช่ผมเป็นคนรับจ้างไม่ใช่ผมเป็นคนรับจ้างถ้าจ้างผมเท่าไรผมก็ไม่เอาอันนี้ผมจะประกวดฝีมือไว้ในวัดนี้ให้เป็นที่พอใจแต่นั้นเนี่ยอันนี้มากกว่าทำอย่างนั้นก็จะทำไงอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ซะเลยประชุมญาติโยมกันโยมเงินประมาณ 400,000 นี่นะเราจะสร้างพระประธานเนี่ยถ้าหากว่าโยมกับช่างพูดกันคงจะไม่ได้สร้างพระเพราะไม่ไว้ใจกันนี่เอานี่ดีกว่าถ้าจะได้สร้างมันต้องทำอย่างนี้ต้องเชื่ออาตมาซะถูกไม่ถูกก็ทิ้งมันสักครั้งหนึ่งก็ได้เงิน 400,000 นี่ญาติโยมให้อาตมาซะอย่ามาเกี่ยวข้องเลยอาตมาจะไปโยนลงน้ำไก่โยมเฉยซะอาตมาจะไปเป็นพ่อค้าไปค้าขายไก่โยมเฉยซะว่าไม่ใช่เรื่องของโยมแล้วมันเรื่องของอาตมาแล้วให้อาตมาแล้วโยมให้มันหมดสิทธิ์ซะอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นยังไงอย่าไปคิดเลยโยมให้อยู่สบายเท่านั้นแหละนะแต่ว่าอาตมานั่นก็ตั้งใจว่าจะให้มันเป็นพระได้พระมาแต่ถ้ามันเป็นพระมาก็ดีแต่ว่าไม่ได้พระมาก็ให้ดีเหมือนกันไม่ให้มีใครเป็นอะไรกันทำนะถ้าทำอย่างเงี้ยก็นิยมทำกันไม่ต้องทำสัญญากันแล้วนะเอาความดีว่ากันเลยเอาศักดิ์ศรีว่ากันเลยเอาคุณธรรมที่เป็นมนุษย์นี่พูดกันเลยถ้าว่าอาจารย์นะจิตบวชนั่นไม่เสียดายชีวิตแกไม่เสียดายหน้าที่ของแกมีเสียดายเกลียดของแกนั่นก็ดีแล้วเกิดมาในชาติหนึ่งจะเอานี่มาทิ้งที่นั่นก็ทิ้งไปซะอาตมาก็จะทิ้งเงิน 400,000 นี่ไม่อะไรเหมือนกันมันจะไปตรงไหนก็ช่างมันอย่างนี้พระองค์นี้จึงได้สร้างนะสร้างขึ้นมาได้สร้างก็มาเทที่หน้าวัดเราเห็นไหมวงกลมนั่นน่ะมาเทตรงนี้คนเต็มมาเททองตรงนี้หน้าหินรอบนั่นพอเทเสร็จปุ๊บจะเอาขึ้นรถไปเลยอยากโยมเราเอาไปทำไมเอ้าเอาไปที่ไหนก็ช่างเขาเถอะเอาไปเถอะนะจะเอาไปตรงไหนนะเป็นยังไงก็เป็นลองกันทีจะเป็นไงไหมเขาทำได้อย่างนั้นเราก็ทำได้เหมือนกันทีเราเสียสละแล้วเลยทำ ปรากฏว่าบอกว่าเดือนสิงหาจะเอาขึ้นมา ผ่านเดือนสิงหามาแล้วก็ยังไม่มาอีกโยมก็เล่งอาตมาอยู่เรื่อยทายโยมเย็นเย็นมาเย็นเย็นไปมันจะหายไปตรงนี้ไปมันหายเถอะอย่าไปกลัวมันเลยเรายอมสละมันแล้วเขาก็เลยไปขัดที่หนึ่งว่าจะดีแล้วก็ไม่ชอบใจอีกขัดอีกครั้งที่สองก็ว่ามันจะดีแล้วยังไม่ชอบใจไม่จุใจก็สร้างทำอีกขัดถึงสามครั้งเลยมั้งสามครั้งแล้วอยากจะสั่งบอกมาว่าไม่กล้าพูดความจริงไปมากว่าไปเรียนหลวงพ่อเลยว่าพระองค์นี้จะให้ก่อนปีใหม่จะให้ก่อนปีใหม่ความแน่นอน
แต่ว่าพูดมามันไม่แน่นอนหลายครั้งแล้วไม่กล้าจะพูดก็ชื่อดังนะฮะชื่อขนาดนั้นจะเอามาทิ้งวัดประพงก็ทิ้งที่เงิน 400,000 ก็ทิ้งสิไอ้ธรรมะมันจะมีราคามั้ยธรรมะมันหาราคาไม่ได้คำว่าหาราคาไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีราคานะมันหาราคาไม่ได้อย่างนี้ก็เลยทำทีนี้ก็ ลูกนิมิตเอาไว้นั้นแล้วเขาปิดทองกันเหมือนน้ำมันไหลนะอาตมาเลยปิดนะเมื่อไปนอกอาตมาปิดเนี่ยเลิกกันเนี่ยทำกันอาตมาไม่อยู่แล้วมันยุ่งเขาก็ไม่ค่อยจะปิดกันแต่เขาก็ไม่ฟังเหมือนกันเอาอะไรไปทิ้งไปโยนไปนั่นแหละสมัยก่อนเขามาปิดทองกันอุ้ยมันไหลเหมือนกับน้ำคนนี่ก็เลยปิดพักไว้อาจารย์จิตบวบุตรท่านก็ทำของท่านอาตมาก็ชะลออยู่เดี๋ยวนี้มันก็เหลือแต่ว่าจะเอาขึ้นมาเท่านั้นแหละเอาขึ้นมาท่านก็มาสร้างแท่นมาทำแท่นนั้นให้รวมราคากับองค์พระท่านก็เลยบอกว่าถ้ารวมราคากับองค์พระก็ไม่ทำคือผมทำนี่ไม่ใช่เป็นบุกจ้างไม่ใช่เป็นจ้างกันถ้าให้ผมทำถวายผมทำดีก็ดีทีเนาะพูดอย่างนั้นมันก็ดีสิเนาะก็เอาอย่างนั้นนี่แต่รู้ไม่จะทำอย่างดีถ้าไม่เสี่ยงอย่างนั้นไม่เอาชีวิตมาทิ้งในศาสนาอย่างนี้หรอกเป็นพระนี่มันทิ้งหลายอย่างไหมมันทิ้งหมดทุกอย่างแล้วนี่นะของในโลกในทางไหนคนมันอยากทั้งนั้นเนี่ยมันสนุกสนานทั้งนั้นแหละพระทิ้งมาก็ทิ้งหมดทุกอย่างนั่นแหละจึงมาได้ยังไงถ้ามีทิ้งทุกอย่างก็มาไม่ได้แล้วจะมาได้ยังไงชีวิตของเราทิ้งแล้วเงิน 3-4-5 แสนทำไมไม่ทิ้งไม่ได้มันของนอกกายเลยให้ก็ให้ที่ทำก็ทำที่เดี๋ยวพูดกันแล้วนี่ถ้าเขาพูดผิดเขาก็ผิดเท่านั้นเนี่ยเขาผิดเราถูกเขาเป็นคนทำผิดแล้วจะเดือดร้อนทำไมมันเดือดร้อนที่เราทำผิดที่มันไม่ค่อยจะดีนี่นะไอ้คนทำคนอื่นทำผิดเราเดือดร้อนทำไมคนเรามันชอบเป็นอย่างนั้นนะไอ้ควรมันควรจะให้คนทำผิดเดือดร้อนเขาทำผิดเราเดือดร้อนเนี่ยมันโง่เต็มทีอยู่ตรงนี้นะเข้าใจไหมดูนะเป็นพ่อบ้านในบ้านเราดูนะคนอื่นทำผิดเราคนมันทุกข์คิดดีๆเนี่ยเมื่อมันเป็นขึ้นมาคิดต้องพ่อท่านว่านะไอ้ใครทำผิดกับคนท่านเป็นทุกข์มันจะดีแต่มั้งไอ้เขาทำผิดเรามาเป็นทุกข์เนี่ยมันอะไรมันโง่ที่สุดแล้วมั้งเนี่ยเป็นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถึงทำคนเรามันเรียนรู้มันข้ามซะไอ้ตรงนี้คนไม่รู้ตรงที่ว่าเขาทำผิดคนนี่เขาเป็นทุกข์เราจะเป็นทุกข์แทนเขาทำไมความรู้ตอนนี้นะหาเรียนยากเหมือนกันเรียนยากไอ้ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นใครทำผิดกับคนนั้นมันทุกข์เราไม่ทำผิดเราจะทุกข์ทำไมอันนี้ก็พูดกันแล้วเนี่ยเขาว่าจะทำมาให้ก็ว่ากันแล้วเขาไม่ทำมาให้เขาก็ผิดเราจะทุกข์ทำไมก็เราไม่มีอะไรเอาก็เอาทีละไปที่ไหนเมื่อก่อนอย่างนั้นนี่ดีกว่าทำการงานทุกอย่างนะอย่าเอาชนะคนอื่นเขาเลยเอาชนะตัวเองมันถึงชนะคนอื่นถ้าเอาชนะคนอื่นตัวเองก็ไม่ชนะใครๆก็ไม่ชนะถึงนั้นมันต้องชนะตัวเองคนอื่นก็ต้องชนะอันนี้คนก็เรียนข้ามเหมือนกันนะโดยมากคนอยากเอาชนะคนอื่นดังนั้นมันถึงทุกข์ยังไงล่ะมันไม่ชนะตัวเองมันจะสบายเมื่อไรล่ะไปเอาชนะคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ทุกข์เท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรอันนี้คนเรียนข้ามไปเรียนสูงสูงนะเรียนสูงนะมันข้ามมันไม่เรียนพอดีเนี่ยมันได้ข้ามแต่มันไม่ถูกสิ่งที่พอดีเนี่ยมันก็ใช่ไม่ได้ความดีคุณเหมือนกันโยมเอาดี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 พอดีนะมันถึงดีนะดีเกินดีเนี่ยมันร้ายนะเราต้องการดีดีทั้งนั้นน่ะมันร้ายอายุมันกันอยากได้ยืนยืนนานๆ
ดีมั้ยให้อายุมั่นควรยืนอายุมั่นควรยืนอาตมาป่วยนะก็ให้หลวงพ่ออายุได้ถึง100 200นี่อย่ามาดูถูกพระเลยมาแช่งพระทำไมเล่าเห็นคนแก่ๆมั้ยนั่นน่ะมันไปไม่ได้มันนอนกินข้าวกันไม่ได้น่ะโยมชอบไหมอย่างนั้นทำไมจึงให้หลวงพ่อเป็นอย่างนั้นน่ะโยมจะเอาไหมอาตมาว่ามันจะมีประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์หรอกอย่างนั้นมาแช่งพระเท่านั้นแหละถ้าอยู่นานๆมันสบายก็ดีสิมันเดินไปได้มันก็ดีสิอายุมากๆมันช่วยเจ้าของไม่ได้มันจะดียังไงล่ะเดี๋ยวความรักพ่อแม่ลูกหลานก็พิถีพิถันประเดี๋ยวเดียวปฏิบัตินะถ้าป่วยนานๆไป5ปี6ปีจะตายก็ไม่ตายจะเป็นก็ไม่เป็นนี่เรียกว่ามีเท่านั้นเนาะบางวันก็ดื่มข้าวให้กินลองดูสิลูกเราก็ดีลูกเขยก็ดีลูกสะใภ้ก็ดีมันจะรักเราขนาดไหนถ้ามันเกินพอดีแล้วมันรักไม่ได้หรอกมันทิ้งใช่มั้ยไม่เห็นมันทิ้งมีแต่คิดในใจเมื่อได้จะตายมั้งนี่มันลำบากลำบนเรื่องคิดในใจบ่นอยู่ในใจภาวนาพรุ่งนี้ว่าจะตายสว่างมาแล้วก็ยังอยู่นี่ลำบากเนาะนี่เข้าใจไหมยาวตามปรารถนาของเราเลยเราไร้แค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าอยากยืนบางคนมันก็อยากมีความอายุมันยืนถ้ามันใจดีนะถ้าโมโหมาเลยอยากตายวันนี้ใครจะทำตามใจของเราได้อย่างนั้นล่ะถ้าอยากยืนใจเนี่ยไปหาต่ออายุหลายวัดนี่เก้าวัดนู่นน่ะไปรดน้ำมนต์อยากจะยืนบางทีมันไม่พอใจโมโหตายเดี๋ยวนี้วันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่เอาเดี๋ยวนี้บางทีก็เลยกินยาฆ่ามะเร็งตายยิงตัวตายเยอะแยะจะว่าเราคิดถูกยังไงเล่าอาตมาเอามันพอดีเถอะเราเกิดมาในชีวิตนี่คือของเขาดิของเขาเปรียบประหนึ่งว่าเหมือนเราไปซื้อน้ำตาลในตลาดก็กิโลหนึ่งเท่าไหร่อย่างนี้เนี่ยกิโลหนึ่ง20 บาทอย่างนี้เขาก็ตักมาให้ฉันไม่เอาแต่ฉันตักเอาเองฉันน่ะดีไหมเงินเราก็เป็นคนไปเอาเองเราก็ไม่เป็นคนซื้อน้ำตาลเขาเท่านั้นแหละไม่พอใจของเราอย่างนั้นก็เขาขายอย่างนั้นก็ให้เขาอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็ไม่มีเรื่องอะไรนี่มันคิดพอดีลองดูจริงถ้าไม่สบายใจเมื่อไรมันเกินพอดีทั้งนั้นนะบางทีมันก็น้อยไปบางทีมันก็มากไปถ้าพอดีแล้วมันพออักษรพอมันพ้นขึ้นมาเลยถ้าพอดีใช่ไหมอย่างเราทำงานเราขัดกระโถนขัดจานหนึ่งทำให้มันสะอาดเอาละพอแล้วสบายไหมล่ะถ้ามันสกปรกอยู่ยังไม่สะอาดมันยังไม่พอมันก็ยังไม่เสร็จก็ขัดอย่างนั้นแหละเรียกว่าคนไม่พอถ้าคนพอแล้วสบายเอาละพอแล้วสบายไม่ห่วงแล้วนี่นี่คือคนพออย่างเงี้ยมันพอดีนี่เคยคิดไหมอย่างนั้นไอ้ความรู้ของพระกรรมฐานมันไปอย่างนั้นมันไม่วิ่งขึ้นไปสูงหรอกก็เราเหมือนกันน่ะพวกข้าราชการเนาะก็เหมือนกันถ้าหากว่าเป็นเด็กก็ไม่สบายใจอาศัยคนอื่นก็ลำบากนะก็เนี่ยบนลำบากได้ปรารถนาไปปรารถนาไปก่อนตัวกายไปวิ่งหาเส้นหาสายเนี่ยได้เป็นใหญ่เป็นโตเมื่อได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็นึกว่าเออดีแล้วดีชั่วขณะมันได้มาเท่านั้นแหละนะกลัวมันจะหล่นลงแล้วมันขึ้นสูงแล้วนี่ระวังอีกแล้วถูกเราไปเกาะเขาก็ไม่สบายถ้าเราโตมาแล้วถูกเขาเกาะเราสิเอาสินะเดี๋ยวลูกศิษย์ถูกหามาตรงนั้นแก้ให้ผมด้วยนะมันไปทำผิดๆมามันใหม่เราแก้ทำยังไงล่ะถ้าไม่แก้ให้ก็ลูกศิษย์เอออะจำเป็นก็เซ็นตู้มเนี่ยเสียหายหมดก็ได้เห็นไหมเพราะมันเป็นลูกศิษย์แน่นี่มันโต
ไอ้ความลำบากเหตุของความโตขึ้นมาอาตมาถึงว่าเอามันพอสมควรมันได้แค่ไหนเอาแค่นั้นสบายดีให้อาหารมันทุกวันทุกวันมันจะไม่โตกว่ามันเล็กลงซะทีรดน้ำทุกวันต้นดอกไม้มันจะตายก็ให้มันตายซะทีให้ปุ๋ยมันให้น้ำมันอยู่ทุกวันนี่เราไม่เราพยายามอยู่เนี่ยเอาแค่นั้นก็ดีแล้วมั้งมันจะโตเองมันนะมั้งคนเรามันคิดมันคิดไม่ค่อยถูกหรือว่ายังไงเอาพี่เอาพี่ว่ายังไงไหมเย็นเย็นเย็นก็ขึ้นรถไฟกลับแล้วเนี่ยใครมีอะไรไหมเอาพี่ในมาคบกับพระน่ะดีมันเป็นมงคลน่ะถ้าเราได้อารมณ์ดีไม่ต้องอยู่หอประสาทอยู่ร่มไม้ก็สบายนั่งอยู่ตามยินตามยานี่ก็สบายถ้าใจเดือดร้อนน่ะให้นอนในฟูกนิ่มๆมันร้อนอยู่ข้างในมันกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยมันไม่สบายหรอกนอกจากใจมันสบายเนี่ยอื่นมันไม่สบาย ยุ่งไหมนะโยมเกิดมาเป็นมนุษย์มันยุ่งไหมฮะยุ่งไหม มันเป็นอย่างนี้เนี่ยโลกไปตรงไหนมันก็เป็นอย่างนี้สบายชั่ววินาทีโลกเป็นอย่างนี้อาตมากำลังเทศน์ให้ลูกศิษย์ฟังด้วยนะทำงานด้วยกันก็ไม่ค่อยสบายอยู่คนเดียวก็กลัวผีอยู่มากคนก็ทะเลาะกันจะไปตรงไหนมันจะสบายแล้วเอาดูสิไปคนเดียวสบายกลัวผีอีกแล้วถ้าอยู่มากคนก็ทะเลาะกันนั่นจะทำยังไงมันถึงจะถูกอ่ะไม่ถูกเราถ้าเราคิดไม่ถูกมันก็ไม่ถูกอยู่นั่นแหละไอ้ความสบายนี่ผิดตรงไหนมันอยู่ที่ความถูกต้องเป็นสัจธรรมอะไรสิ่งที่มันหายไปก็ให้มันเอาไม่ได้ก็ให้มันหายไปดิจะร้องไห้น่ะมันทําไมล่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นมาให้เรามันจะเกิดขึ้นมาได้มันควรจะได้ก็ให้มันเกิดขึ้นมาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วน่ะมันจะหายมันจะให้มันหายจะไปห้ามมันมากมายที่ก็เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเราต้องรับสิรับธรรมะพระพุทธเจ้าสิรับเหตุการณ์ทั้งหลายอย่าไปหนีเหตุการณ์นี่มันเหตุการณ์เกิดขึ้นมาต้องรู้จักเหตุการณ์มันต้องรับอันนี้คนเราไม่เคยรับธรรมะของพระพุทธเจ้าหรอกไม่ยอมรับไม่ยอมรับอาตมาเคยเห็นมาไปเทศหน้าศพที่ไหนที่ไหนก็เทศให้ฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่แน่นอนโยมก็ฟังไปบ้างง่วงนอนไปบ้างหาวนอนไปบ้างไม่ได้เข้าใจในธรรมะอีกศพอื่นมาตายอีกร้องไห้อีกแล้วเพราะอะไรโทษไม่ฟังธรรมะไม่ยอมรับธรรมะถ้ายอมรับธรรมะตายเนี่ยมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วมันยังก็ยอมรับธรรมะถ้ารู้จักแล้วก็เอาสิเป็นไข้มันก็กินอยู่กินยากันสมควรแล้วยังไงที่หายไปก็หายไปดิที่ตายไปก็ตายไปดิเกิดมาก็เกิดมาทีก็เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเรายอมรับเหตุการณ์อย่างนั้นมันก็สบายแต่นะนี่เราไม่ยอมรับธรรมะของท่านเอาแต่ใจเราท่าเดียวเท่านั้นแหละอาตมาบอกว่าถ้าป่วยไปโรงพยาบาลต้องตั้งใจว่าหายก็เอาไม่หายก็เอาสบายถ้าหายจึงเอาไม่หายไม่เอาเราทุกข์เลยทุกข์ลองร้องไห้เลยมันทุกข์ร้องไห้ต้องตั้งใจต้องตั้งใจหายก็เอาไม่หายก็เอาแต่ว่ามันต้องไปเข้าข้างหายนั่นน่ะในใจมันนะข้างไม่หายมันก็ไม่เข้าหรอกแต่ว่ามันถูกนี่ไม่หายก็ต้องเอาสิหายก็ต้องเอาสิยอมรับทั้ง2อย่างเต็มบริบูรณ์หายก็ดีไม่หายก็ดีสบายเราอยู่อย่างเก่าแล้วไม่มีความเสียหายไอ้คนลำไปเข้าข้างตัวใช่ไม่ยอมรับธรรมะกับพุทธเจ้าของเราเคยเห็นอย่างนั้นญาติพี่น้องเคยเสียเคยหายไปของรักของชอบใจเคยเสียเคยหายไปพระก็เทศน์ฟังอยู่ทุกเวลาเมื่อมันหายไปร้องไห้เหมือนนั้นร้องไห้เสียดายเสียดายอยู่นั่นแต่ท่านก็เทศน์ฟังกินนั่นแหละเราก็ร้องไห้อยู่อย่างนั้นเสียดายทำไมไม่พิจารณากันร้องไห้ทำไมไม่ใจสบายคือไม่ยอมรับไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาคิดแต่ว่าอยากให้อยู่อย่างเดียว
แต่อยากให้ไปที่ไหนโยมคนหนึ่งแม่ตายร้องไห้อาตมาไปเห็นมาฟังธรรมโยมร้องไห้ทำไมใช่นี่ของโยมไม่พอหรือแม่นะพ่อหรือไม่พอใจอะไรไหมท่านที่ยังเรามาตั้งแต่เด็กๆหาเงินหาทองให้เราสร้างบ้านให้เราอย่างนี้ลำบากลำบนท่านตายไปยังร้องไห้โยมไปเครียดไปแค้นอะไรกับพ่อแม่ของเราไม่พออะไรมั้ยนี่อยากจะเอามาใช้อีกเหรอหรือทำไงนี่อยากใจมาช่วยหาเงินอีกดูดีๆที่ร้องไห้ทำไมให้คิดอาตมาว่ามันพอแล้วยอมรับแต่มันก็สบายถ้าถูกธรรมะเนี่ยมันสบายเลยโยมไม่มีอะไรแล้วต้องเตรียมตัวไปเต้นเนิ่นๆซะหน่อยหนึ่งภาวนาไว้ดีไงฮะคนที่ใกล้จะถึงมรณภาพหรือว่าตายนี่ถ้าผมสมมติว่าคนธรรมดานี่ไม่มีสติไปเลยนะคะยังไม่ถึงกระทั่งที่จะดับจิตใช่ไหมคะยังครอบอยู่นั่นเองทีนี้สมมติก่อนที่จะเป็นถึงยังไม่ดับจิตนี่นะก็จิตใจก็ไปพวงถึงกรรมไม่ดีที่ทำนะครับเขาเองเขาบอกเลยบอกว่าถ้าเมื่อตอนนั้นแล้วพอดับจิตไปแล้วก็ไปสู่อบายภูมิมาจริงไหมคะนั่นแหละเกาะตรงนั้นแหละเกาะตรงนั้นถ้าคนคนนั้นไม่ได้เตรียมก็ไม่สามารถที่จะเตรียมใจได้อยู่ดีๆก็หมดสติไปเพราะว่าจิตมานานแล้วแล้วก็พอดับจิตไปถ้าเผื่อสมมติว่าในขณะนั้นเขาไม่ถึงแต่กรรมดีที่ทำนะคะก็ยังไม่มีปัญหาที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไปรู้ได้ไงเขาไม่ถึงจำดีจำชั่วถ้าคนหมดปัญหาแล้วมันจะมีสติทำไมมันจะไปเกาะอะไรล่ะไม่ค่ะดับจิตคือยังไม่ดับจิตแต่ว่าหมดในสติมันต้องพะวงละโยมมันหลงอ่ะมันหลงติดนะโยมมันติดมันต้องรู้ตลอดการมันปล่อยวางตลอดที่ไม่หลงยังไม่ได้ออกจากร่างใช่ไม่อย่างนั้นมันไม่ออกไปไหนหรอกโยมมันไม่เป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นหรอกมันมีความรู้สึกยังไงอยู่เรารู้จักความรู้สึกอย่างนั้นกับตัวนั้นนะมันยังอยู่เนี่ยทั้งกรรมทั้งหลายก็ยังอยู่ทั้งกรรมยังอยู่เนี่ยยังอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าอะไรก็ช่างมันเถอะนะอะไรก็ช่างมัน